สวัสดีครับพบกับวิดีโอรีวิว LG G2 mini ตอนที่1เกี่ยวกับรอบกายและการใช้งานทั่วไปรวมไปถึงสเปคของเจ้า LG G2 mini นะครับ LG G2 mini ขึ้นชื่อว่าอย่างนี้แล้วหน้าตาก็จะต้องเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง LG G2 ซึ่งเป็นมือถือเรือธงที่ออกไปเมื่อปีที่แล้วอย่างแน่นอนเพียงแต่ถูกย่อสเปคในหลายๆส่วนลงมาตามชื่อรุ่นว่ามินินะครับก็เจ้า LG G2 mini นี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วความละเอียด QHD หรือ 960x540 ppi นะครับมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 400แบบ Quad-Core 1.2 GHz ให้ RAM มาที่1 GB นะครับส่วนหน่วยความจำภายในเครื่องนั้นมีอยู่ที่4 GB นะครับรองรับ microSD card สูงสุดที่32 GB มาพร้อมกับ Android version 4.4.2 ล่าสุดนะครับรองรับการใช้งาน2 ซิมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรอบกายของเจ้าLG G2 mini กันก่อนแล้วกันก็เริ่มจากด้านหน้านะครับหน้าตาเหมือนกับรุ่นพี่โล่งๆไม่มีอะไรด้านบนมีลำโพงสำหรับสนทนามีเซ็นเซอร์สำหรับเปิดปิดหน้าจอเวลาเราส่วนใช้สายอยู่นะครับมีกล้องหน้าที่ความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซลส่วนด้านล่างเป็นเพียงโลโก้ LG นะครับมาดูข้างๆตัวเครื่องทางซ้ายของตัวเครื่องโล่งๆครับไม่มีอะไรข้างล่างของตัวเครื่องมีไมโครโฟนสำหรับสนทนาอยู่ทางนี้นะครับส่วนทางนี้เป็นลำโพงออกเสียงนะครับไม่ได้มีลำโพง2 ตัวนะครับส่วนช่องนี้เป็นช่องเสียบสายไมโคร USB หรือสายชาร์จนะครับด้านขวาของตัวเครื่องก็โล่งๆเหมือนกับทางด้านซ้ายครับไม่มีอะไรส่วนด้านบนของตัวเครื่องนั้นจะมีช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม.ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไมค์สำหรับตัดเสียงรบกวนและตรงนี้เป็นIR Buster ที่เอาไว้ใช้แทนรีโมททีวีได้นะครับเอาละมาดูด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างด้านหลังตัวเครื่องก็เหมือนกับเจ้า LG G2 คือปุ่ม Power ปุ่มเพิ่มลดเสียงจะมาอยู่ตรงด้านหลังตัวเครื่องหมดแล้วจะมีกล้องอยู่เหนือด้านหลังปุ่มเหล่านี้ซึ่งกล้องตัวนี้มีความละเอียดที่8 ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์แบบ BSI นะครับมาพร้อมกับ LED flash อยู่ข้างๆส่วนด้านล่างก็เป็นเพียงโลโก้ LG โล่งๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานทั่วไปของเจ้า LG G2 mini กันดีกว่าแน่นอนว่าจะต้องมีน็อกออนแบบรุ่นพี่มาแน่นอนเอาละลองใช้งานจากแอป Twitter ก่อนละกันว่าลื่นไหลดีไหมลื่นขึ้นลื่นลงไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะคลิกก็ไปอ่านทวีตก็โหลดตัวเร็วดีลองเข้า Facebook กันดูบ้างการใช้งานลื่นไหลนะครับไม่มีติดขัดเลยก็ CPU ก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงพอตัวอยู่แล้วล่ะครับเอาละลองเข้า Instagram กันดูบ้างอ
เรื่องไรครับส่วนเรื่องการโหลดก็รวดเร็วทันใจใช้ได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานเว็บเบราว์เซอร์กันดูบ้างว่าใช้เข้าเว็บแล้วกระตุกไหมตัวอักษรจอความละเอียดเท่านี้แล้วจะเป็นยังไงตัวอักษรจะแตกๆหรือเปล่านี่ครับตัวอักษรเราลองซูมเข้าไปสุดดูก็ถือว่ายังคมชัดอยู่แม้ยังโหลดไม่เสร็จเราก็สามารถดูรายละเอียดได้เรื่องขึ้นเรื่องลงก็ไม่มีปัญหานะครับติดนิ้วดีเราจะคลิกเข้าไปอ่านข่าวดูก็การใช้งานเบราว์เซอร์ก็ถือว่าทำได้ดีครับลื่นไหลอาจจะมีค้างไปบ้างเพราะว่ายังโหลดข้อมูลไม่เสร็จก็เท่านั้นเองเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอกันบ้างลองดูวิดีโอ Full HD เลยแล้วกันว่าจะมีความกระตุกไหมสำหรับสเปคแค่นี้มันจะเล่นมาก็ไม่มีกระตุกนะครับลองดูอีกสักอันละกันโอเคครับสำหรับการดูวิดีโอหรือว่าสอบผ่านนะครับ LG G2 Mini เอาล่ะลองดู YouTube กันบ้างหลายเดี๋ยวหลายคนจะแบบว่าวิดีโอนั้นโหลดมาแล้วนี่ลองดู YouTube ซิว่าการโหลดวิดีโอดูจะเป็นยังไงนะครับก็รวดเร็วทันใจดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเล่นได้สบายโอเคครับก็สำหรับวิดีโอตอนที่1เกี่ยวกับรอบกายสเปคและการใช้งานทั่วไปของเจ้า LG G2 Mini ก็ขอจบการรีวิววิดีโอตอนที่1นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ